ในที่สุดนะครับอดีตเสือผู้หญิงอย่างฮิวจ์แกรนท์นะครับก็ยอมตกลงปลงใจแต่งงานเป็นครั้งแรกในวัย57ปีครับกับคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมานานอย่างอันนาอีเบอร์สไตน์นะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้แต่งงานกันอย่างเรียบง่ายที่เชลซีเรจิสเตอร์ออฟฟิศเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาครับตามรายงานครับเผยว่าพิธีจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายมีเพียงแค่เพื่อนสนิทและก็ครอบครัวเท่านั้นครับโดยอันนาอีเบอร์สไตน์นะครับใส่กระโปรงสั้นสีขาวแล้วก็เสื้อสีฟ้าอ่อนครับส่วนฮิวจ์แกรนท์นะครับสวมสูทสีน้ำเงินนะฮะเจ้าสาวก็สวมแหวนทองแบบเรียบง่ายส่วนฮิวจ์แกรนท์ก็สวมแหวนเงินที่ประดับด้วยอัญมณีครับฮิวจ์แกรนท์ครับขึ้นชื่อว่าไม่เคยเชื่อในเรื่องของการแต่งงานและขึ้นชื่อเรื่องของความเจ้าชู้และการนอกใจเลยครับตัวเขานั้นเคยมีลูกมาแล้ว2คนกับทิงหลานห่องอดีตแฟนสาวและมีลูกกับอันนาอิเบอร์สไตน์3คนครับทั้งคู่นั้นเพิ่งจะมีลูกคนล่าสุดด้วยกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีพฤติกรรมโลดโผนและอื้อฉาวเรื่องความรักแต่ว่าสุดท้ายนะครับอันนาก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่เขานั้นแต่งงานด้วยครับฮิวจ์แกรนท์นะครับเคยคบหากับอลิซาเบธเฮิร์ตลีย์นะครับในปี1987ถึง2000นะฮะซึ่ง2คนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็ทางอลิซาเบธนะครับได้เผยว่าฮิวจ์แกรนท์เปลี่ยนไปหลังจากสามีลูกหลังจากมีลูกนะครับขออภัยหลังจากมีลูกเขาก็กลายเป็นคุณพ่อที่น่ารักนะครับแล้วก็การมีลูกเนี่ยทำให้เขามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนั่นเองครับด้านผลงานล่าสุดของฮิวจ์แกรนท์นะครับมีงานมินิซีรีส์ครับเรื่อง A Very English Scandal ทาง BBC One นะครับที่กำลังได้รับคำชมเป็นอย่างมากเลย